สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทหลังเล็กที่สุดนะในบรรดา4โซนเมื่อกี้นะปราสาท4หลังเมื่อกี้ก็คือปราสาทถนอมประเดยนะฮะถนอมประเดยถนอมอ่ะถนอมอ่ะก็คือดูแลประเดยก็คือแบบว่าสามีก็คือปราสาทที่แบบว่าภรรยาดูแลสามีเพราะว่านางอยู่คู่กัน2หลังบ้างเราก็เลยแบบว่าสร้างสตอรี่มาว่าดูแลกันและกันคนไหนสามีคนไหนสามีคนนู้นนี่เปล่าคนนู้นคนนู้นคนที่สามีเขาตัวใหญ่อ่ะเอาเหรอฉันนึกว่าคนนู้นคนที่ภรรยาแต่ว่าลวดลายสลักไม่มีอะไรแล้วนะฮะคือเป็นปราสาทอีกผมว่าน่าจะมี3หลังด้วยเนี่ยหลังกลางสูงใหญ่สุดแล้วก็เนี่ยหลังขวาไปหลังซ้ายแล้วก็นี่ก็คือน่าจะพังถล่มไปแล้วอาจจะสร้างเป็นหรือไม่ก็เฮ้ยไม่ใช่สิอันนี้อาจจะไม่ก็อยู่อีกหลังหนึ่งแล้วก็ตกของไร่ของนาไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เสาประดับกรอบประตูให้ดูต่างหน้าทับหลังก็ไม่เหลือแล้วอาจจะนำไปไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ได้นะฮะมองในแง่ดีตรงเนี้ยถ้ามองจากถนนที่เรามาเนี่ยจะเห็นเป็นเนินขึ้นมาสูงเลยนะแสดงว่าเขามีการถมที่หรือว่าเลือกเนินเนี่ยที่มันสูงแล้วก็จะมีจุดเด่นก็คือต้นตาลนะฮะหาได้ใน GPS ไม่ยากลำบากอะไรไม่ต้องถามทางชาวบ้านเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ว่าตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยอาจจะมีปราสาทอีกหลังหนึ่งเพราะว่าตัวอิฐเนี่ยมันพังทลายไปตรงส่วนนี้หมดเลยนะฮะมาดูตรงนี้ดีกว่าแสงกำลังสวยมาทางนี้ดีกว่าเออตรงนี้เห็นเสาประดับกรอบประตูด้วยดูแล้วขนาดไล่เลี่ยกันฮะเป็นไปได้ว่าน่าจะมี3หลังนี่แหละแล้วก็หลังกลางเนี่ยล้มไปแล้วแล้วก็เหลืออีก2หลังอาจจะสร้างขึ้นในพุทธศาสนาก็ได้นะแต่ว่าหลักฐานเนี่ยไม่เหลืออยู่ละอ่ะเดี๋ยวเราดูหลังนี้จะถ่ายยังไงให้ต้นตาลมันรอดโอ้สวยจังแต่อย่างนี้คืออย่างนี้คือที่เรียกว่าการเรียงอย่างคอแบลหรือเปล่าคอแบลเลยแบลแบลเลยเสาประดับกรอบประตูเป็นเสาเหลี่ยมนะฮะเหมือนจะเป็นเสากำแพงพาเลยนะแล้วก็มีฐานสนานะธรณีนี่ๆๆเสาเหลี่ยมต้องไปเทียบผมไม่รู้ว่าสมัยไหนแน่แต่ว่าตรงเนี้ยเหมือนมีสนามนะธรณีขนาดเล็กอย่าเข้าไปมีพึ่งมิ้มขนาดเล็กอ่ะอาจจะเป็นพุทธก็ได้นะเพราะว่าพุทธชอบสร้างปราสาทไร้สาบหลักแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นตีโมลติก็ได้หรืออาจจะเป็นลึงก็ได้มีสนามธรณีตรงนี้ไหนฮะฐานนั้นสนามธรณีสนามธรณีโอเคแหละครับปราสาทนี้ก็มีเท่านี้เพราะเดี๋ยวเราต้องทำเวลารีบไป yes